ธล่ะคะเขาโกรธก็ทางใครทางมันค่ะใจเย็นไอดอลไทยเนี่ยจะเดินทางมาถึงจุดที่มีงานเอ็กซ์โปกันแล้วใช่แล้วค่ะเพราะตอนนี้เนิร์สและพี่มิมจาก PM คาเฟ่ค่ะก็อยู่ที่งาน Idol Expo แล้วค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จัดมาเป็นปีที่2แล้วค่ะพี่มิมส่วนภายในงานนะคะก็จะมีไอดอลแต่ละวงนะคะมาจัดบูธเพื่อพบปะกับแฟนคลับค่ะแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆด้วยส่วนบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลุยไปเลยค่ะก็คือการถ่ายรูปคู่นั่นเองค่ะพี่มิมเราสามารถเลือกเมมเบอร์คนไหนก็ได้ค่ะที่เราจะถ่ายรูปคู่ด้วยเนาะแต่ถ้าเราไม่อยากถ่ายรูปคู่เนี่ยเราก็สามารถถ่ายกรุ๊ปช็อตก็ได้ค่ะงั้นเราไปดูบรรยากาศการเช็คกี่กันดีกว่าค่ะไปเลยเราเนี่ยเตรียมคำถามสนุกๆมาถามไอดอลกันด้วยค่ะและคำถามนั่นก็คือแทมถ้าโอตะที่ชื่นชอบเราเนี่ยเขามีแฟนเราอยากจะบอกกับแฟนเขาว่าอะไรคะคำถามยากมากเลยค่ะน้องเนิร์สและถ้าเป็นพี่มิมจะตอบว่าอะไรยากอ่ะไม่ตอบดีกว่าไปถามคนอื่นกันนะพี่มิมมากไปContract Productions, hey. It's Contract Productions, hey. พี่บอกว่าอะไรดีอ่ะหนูก็อยากให้เขามารักหนูเหมือนกันนะคะหนูน่ารักนะคะพี่อย่าโกรธหนูนะก็อยากจะบอกว่าเด็กอ้วนมันดูไม่ดีงั้นเป็นเด็กพี่ดีไหมเบื่อไหมที่ต้องคนเหงามาเป็นแฟนเราก็ได้นะโอ้โหจริงๆก็แบบว่าอยากจะให้เขามาชอบเราด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบว่าจะบอกว่าจริงๆก็คือถ้าเหงาก็มาหาหนูก็ได้นะก็จะบอกว่าแฟนคุณน่ะตามเราแล้วแล้วเมื่อไหร่คุณจะมาตามเราล่ะคะตกเป็นคู่ไปอีกแล้วก็จะบอกเขานะคะว่าอยากโดนตกเหมือนที่แฟนคุณโดนตกไหมคะจะได้ไม่มีแบบว่าไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยค่ะไม่ต้องผิดใจกันก็ชอบเรามาด้วยกันก็ชอบด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นปานนะปานก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันจะต้องตกคนมาให้ชอบเราให้มากที่สุดนะคะดูแลรักเขาให้ดีๆอยู่กับเขาไปให้นานๆแล้วมีน้องอินอยู่ข้างๆด้วยนะอยากจะบอกแฟนของพี่โอตาคนนั้นนะคะว่าถ้าเกิดว่าพี่โอตาเขามาดูเราแล้วหึงแล้วก็มาดูด้วยกันสิคะบอกว่าอะไรดีอะบอกว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมคะแฟนน่ารักจัง อยากจะบอกว่าเวลาแฟนพี่เขามาหาหนูก็มาด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะก็ถ้ารักพี่เขาก็รักหนูด้วยนะคะจะบอกว่าบอกรักแฟนโอตาค่ะเพราะว่าพี่โอตาชอบบทหนูเพราะฉะนั้นผมไม่รักเขาแล้วก็ลองรักหนูดูละกันเผื่อแบบหนูจะได้ให้ความรักกับก็อย่างแรกเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องนี้อยากให้ลองมาศึกษาเกี่ยวกับวงการไอดอลดูอาจจะตามคุณแฟนของเราเนี่ยไปตามงานอีเวนต์ต่างๆลองฝึกยิงมิกดูอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะรู้ว่าเขาชื่นชอบอะไรในวงการไอดอลบ้างแบบนี้นะคะถ้าจะมีความสุขก็ลองพาแฟนมาดูวงพวกเราหรือวงการไอดอลนะคะน่าจะสนุกมากเลยค่ะลองมานะคะจะตกแฟนเขาค่ะด้วยการทำหน้าแบบนี้ก็ทำให้แฟนเขามารักเราเหมือนกันค่ะแล้วถ้าแฟนเขาหึงล่ะคะเฮ้ยหึงหนูเหรอหนูก็หึงเหมือนกันนะหึงมากก็ตกแฟนเขามาด้วยเลยค่ะบอกว่าเป็นน้องสาวที่น่ารักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นคนคอยให้กำลังใจอีกทางนึงดีกว่าเนาะไม่ต้องหึงนะคะมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะเขาโกรธก็ทางใครทางมันค่ะใจเย็นไม่ต้องห่วงเลยค่ะ อบของแต่ละคนต้องบอกเลยนะคะว่าคำตอบของแต่ละคนเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยค่ะพี่มิมแล้วก็เป็นคำตอบที่เปิดโลกแล้วก็เปิดมุมมองที่ดีให้กับพวกเราเลยทีเดียวค่ะซึ่งความรักของโอตากับไอดอลเนี่ยก็เป็นความรักที่แบบว่าไม่ได้ต้องการครอบครองแต่อย่างใดนะคะก็คือเป็นการมาพบปะกันพูดคุยกันแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าซัพพอร์ตเราแล้วเนี่ยก็อย่าลืมซัพพอร์ตแฟนตัวเองด้วยนะคะดูแลเขาให้ดีๆนะคะหรือว่าก่อนที่จะมาหาพวกเราเนี่ยก็ขออนุญาตคุณแฟนก่อนเนาะหรือว่าพาเขาไปทานข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงเที่ยวให้สบายใจก่อนแล้วเอาใจก่อนเอาใจก่อนเนาะแล้วค่อยมาหาพวกเราคุณแฟนยังไม่สบายใจเนี่ยพาคุณแฟนมาด้วยเลยนะคะมาด้วยกันนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะหรือว่าติดตามพวกเราได้ที่ What The Fact และ CM Cafe ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ